ก็มีบุคคลหนึ่งที่สามารถชี้นำได้ทางการเมืองก็อยากให้คุณเศรษฐาควบนายกและรัฐมนตรีกลาโหมแต่สุดท้ายโจทย์นี้ก็ถูกตีตกไปให้คุณเศรษฐาไปควบรัฐมนตรีคลังแทนเพื่อที่จะทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตดังนั้นกระแสข่าวที่บอกว่าคุณเศรษฐาจะมาควบรัฐมนตรีกลาโหมนั้นก็ยังตัดช้อยนี้ไปไม่ได้คุณทักษิณจะเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลต่อกองทัพได้เลยไหมในช่วงพักโทษหรือจะรอพ้นโทษในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยว่าก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องรอดูไปว่าวันที่คุณทักษิณพ้นโทษแล้วคุณทักษิณจะมีแอคชั่นทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร10จะกลับมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเตรียมทหารรุ่นน้องๆที่จะกลับขึ้นมามีบทบาททางการเมืองเพิ่มเติมหรือไม่อีกเงื่อนไขทางการเมืองที่สำคัญของคุณทักษิณก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ก็ยังไม่ได้กลับไทยเหมือนคุณทักษิณอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้คุณทักษิณขยับมากไม่ได้